ร6:29นาทีท่านผู้ชมครับมีข่าวดีจะแจ้งกับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ธนาคารประเทศไทยโดยท่านผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยเสรษฐพุทธสุทธิวัฒน์ฤทธิพุทธแถลงถึงการที่ธนาคารประเทศไทย พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดทำธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษาหรอบ28กรกฎาคม2567เเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนให้ประชาชนคนทั่วไปได้มีโอกาสแลกธนบัตรไว้เป็นที่ระลึกและมีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีค่ะทั้งดีทั้งนั้นธนบัตรฉบับนี้ คุณสมบูรณ์จิตเป็นธอมผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยสายออกบัตรธนาคารระบุว่าธนาบัตรนี้ตั้งใจให้มีความหมายที่ดีมีความสวยงามมีลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงที่พิเศษกว่าที่เคยจะทำวสัสดุที่ใช้พิมพ์ขนาดโทนสีภาพและองค์ประกอบต่างๆบนธนบัตรเป็นการกันกรองคิดและเลือกสรรอย่างพิถีพิถันและนี่เป็นครั้งแรก ในรัชการปัจจุบันที่มีการพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกบนวัสดุพอลิเมอร์ค่ะลักษณะและขนาดของธนบัตรก็มีความพิเศษเช่นเดียวกันนะคะคือคือมีลักษณะแนวตั้งมีความยาว163ม mm, ิลลิเมตรโดย163มีความหมายนะคะผลรวมของตัวเลข163คือพอเอาเลขมาบวกกัน1บวก6 บวก3เท่ากับเลข10ค่ะสื่อความหมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ส่วนความกว้าง89มิลิเมตรเลข9ก็สื่อถึงความหมายว่าปี2567เป็นปีที่ทรงครองราชปีที่9โทนสีโทนสีโดยรวมเป็นสีเหลืองและสีชมพูสีเหลืองเป็นสีวันพระบรมราชสมภพที่สื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองส่วนสีชมพูช่วยเสริมให้ธนบัตรดูนุ่มนวลยิ่งขึ้น,ค,นค่ะมีจุดเด่นๆ ประเด็นหนึ่งที่ขออนุญ,ญาตนำเสนอก็คือจุดสัมผัสสำหรับผู้บอกพ้องทางสายตาด้วยครับทุกผู้ชมคือถ้าดูเบื้องล่างของธนบัตรตรงกลางอคะค่ะจะมีตัวเลขแจ้งชนิดราคา100บาทโดยเป็นเลขไทยนี่ค่ะ,ะซึ่ง พิมพ์ทับด้วยเส้นนูนสีใสสี่เส้น,นดังนั้นจะรู้สึกสะดุดเมื่อสัมผัสด้วยปลายนิ้วมือใช่ครับตรงนี้จะเป็นจุดสัมผัสสาหรับผู้บกพร่องทางสายตานี่ฮะเนี่ยใช่ไหมคะพิยุทธ์อะพอลิเมอร์รับผู้ชมจะรู้ใช่ไหมครับว่าเนียนกลิบเลยค่ะแต่ว่าจุดสัมผัสข,ของตรงนี้จะนูนค่ะเพราะฉะนั้นสําหรับผู้บกพร่องทางสายตาสัมผัสก็จะรู้ว่าเป็นธนาบัตรใบละ100บาทนะคะนอกเหนือจากนั้น ดูตรงด้านขวาที่เป็นช่องใสรูปประจำยามและภายในมีบางส่วนของลายดอกรวงพื่งนี่แหละฮะพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษค่ะเมื่อพลิกธนบัตรขึ้นลงหรือพลิกซ้ายขวาจะเห็นรูปวงกลมเคลื่อนไหวไปมาได้รอบทิศทางอ่าคือกล้องคงจะจับไม่ไหวค่ะแต่ผมดูกับน้องใบแล้วเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่แล้วก็จะเปลี่ยนสลับจากสีทองเป็นสีเขียวใช่ฮะอ่เนี่ยกล้องคงจะดูลำบากสักนิดนึงแต่เนี่ย จะเห็นดวงนี้เลยฮะทบุชมรมะเห็นไหมอ่าแล้วยังไงต่อที่สําคัญนี่ค่ะนี่จะมีแถบสีเหลืองและสีชมพูที่พิมพ์ในแนวเฉียงที่ขอบธนบัตรเบื้องล่างทั้งด้านซ้ายและด้านขวาแล้วภายในจะมีข้อความทรงพระเจริญขนาดเล็กเรียงติดต่อกันอ่านได้ชัดเจนโดยใช้แว่นขยายค่ะอ่านี่เป็นอีกด้านหนึ่งทบุชมครับก็จะเห็นภาพแบบนี้ค่ะอ่าโดยสรุป โดยสรุปนะครับท่านผู้ชมเบื้องล่างด้านซ้ายมีภาพพญายนาคนี่จะเห็นเลยมีความหมายมีพญายนาคเพราะหมายถึงนักสัตวปีมะโรงเป็นปีพระราชสมภพท่านผู้ชมฮะอ่ะนี่จะเห็นเลยนี่เห็นไหมพญายนาคค่ะนี่ฮะท่านผู้ชมทั้งนี้ทั้งนั้นย้อนกลับมาท,ที่ผู้ว่าการเฉรษฐพุทธระบุนะครับ ได้จัดทําธนาบัตรที่ระลึกชนิดราคา100บาทจํานวนทั้งสิ้น10ล้านฉบับค่ะซึ่งมีความพิเศษแตกต่างจากธนบัตรหมุนเวียนทั่วไปย้ำอีกทีนึงจัดพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงบนวัสดุพอลิเมอร์ให้มีความทนทานแล้วก็มีลักษณะที่จะต่อต้านการปลอมแปลงอย่างครบถ้วนธนบัตรที่ระลึกนี้แม้จะเรียกว่าเป็นธนบัตรที่ระลึกแต่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายนะคะคือ สามารถเอาไปใช้จ่ายได้คทำระานี้ได้ตามกฎหมายนั่นเองโดยจ่ายแรกในราคาฉบับละร้อยบาทจะมีข้อจำกัดอยู่นิดหน่อยก็คือไม่สามารถจะใช้กับตู้อัตโนมัติ ATM นะคะเพราะขนาดแตกต่างค่ะขนาดเดียวกันจุดสำคัญอีกข้อหนึ่งท่านผู้ชมธนาคารประเทศไทยได้จัดทำสิ่งนี้เป็นลักษณะของซองนี่นี่ค่ะแผ่นพับสำหรับธนบัตรที่ระลึก จำนวนสองล้านชุดจำหน่ายในราคาชุดละ1ิบาทนะคะและรายได้จากการจำหน่ายแผ่นพับนี้ทั้งหมดเนี่ยจะนำขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาสัยค่ะคือถ้าเราจะเก็บสะสมะก็สามารถจะเก็บได้แบบนี้นี่เป็นแผ่นพับที่นี่ฮะอ่าน,นี่ด้านในเนี่ยค่ะแล้วก็จะบอกรายละเอียดอย่างที่ผมได้บอกไปด้วยอย่างที่บอกเดี๋ยวมอสกครูเนี่ยตรงไปเห็นไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเฉพาะแผ่นพับ สิบาทจ,จะทําจํานวน2ล้านชุดและรายได้จากการจําหน่ายแผ่นพับนำขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายนะคะแต่ธนบัตรที่ระลึกนี้ในอกาศพิเศษนี้10ล้านฉบับใช่ค่ะ สามารถที่จะไปแลกได้ที่ธนาคารพาณิชย์ธนาคารอมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารนาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยรวมถึงที่ศูนย์การเรียนรู้ทอปอทอค่ะตั้งแต่23กรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะ23กรกฎาคมเป็นต้นไปอ่ะได้สังเกตเห็นว่าธนาบัตรนี้ธนบัตร เป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายมีข้อความเขียนไว้เลยแล้วก็จะมีลายลเซ็นของผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยค่ะคุณเศรษฐพุธสุทธิวัฒน์นารพุธแล้วก็มีคุณเศษฐาทวีศินในฐานะตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรารคลังค่ะ,ะนี่เชิญชวนท่านผู้ชม 23, 23เป็นต้นไป23กรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะ,อะขอบพระคุณทางธนาคารประเทศไทยที่กรุณา นำใบเห็นกันชัดเจนแบบนี้น้องใบสวยมากค่ะสวยนะค่ะสีชมพูกับสีเหลืองสวยโทนสีจอบาดแบบนี้ค่ะและเราว่ากันต่อ